ครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายการ Talk to Master กับผมหมอเมธโทโรนัมเบอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเลขทะเบียนรถมงคลของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับซึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีตัวอักษรการกินีคือจอจานลอลิงวอแหวนสอสลาสอบอฤษีสอเสือหอหีบลอจุฬาออ่างแล้วก็พอละคู่เป็นตัวอักษรที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับต่อมาตัวเลขที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงก็จะมีกลุ่มตัวเลขเลข0เลข3นะครับเลข6เลข7ซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่แนะนำให้ใช้อย่างยิ่งสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแต่สำหรับใครบางคนอาจจะถามว่าตัวเลข8คนวันอาทิตย์สามารถใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าเลข8เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุในยามวิกาลหรือว่าตอนกลางคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่สบายใจในการใช้เลข8ผมก็แนะนำว่าอย่าใช้เลยครับต่อมาเราจะมาดูกันที่กลุ่มคู่เลขที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักของคนวันอาทิตย์กันบ้างนะครับคู่เลขที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักของคนวันอาทิตย์แล้วเนี่ยผมแนะนำเป็นกลุ่ม24แล้วก็42เป็นเลขหลักเลยนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่ต้องการมุ่งเน้นในเรื่องของตัวงานเป็นหลักนะครับผมแนะนำให้ใช้กลุ่มตัวเลข1441แล้วก็1551และสุดท้ายใครที่ต้องการมุ่งเน้นในเรื่องของการเงินเป็นหลักแล้วเนี่ยผมแนะนำให้คุณใช้กลุ่มตัวเลขกลุ่ม4554แล้วก็5995นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเลือกทะเบียนรถมงคลคันเบื้องต้นนะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของการเลือกก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาผมได้ซึ่งในการปรึกษาตรงนี้เนี่ยผมก็จะดูในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอาชีพแล้วก็เป้าหมายในการใช้รถคันนั้นๆด้วยนะครับซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รถแล้วก็ทะเบียนรถที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดนะครับโดยถ้าหากใครนะครับที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ผู้จัดการของผมเองโทร082-356-5623หรือเสิร์ชเข้าไปที่ ID Line ครับผมโฮโรนัมเบอร์เป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งคุณสามารถสอบถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็รายละเอียดต่างๆทั่วไปได้จากทางผู้จัดการเขาได้เลยครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆไปกับทะเบียนรถมงคลสวัสดีครับ